เทศแห่งนี้นั้นเคยมีไคจูยักษ์มากมายถูกฮีโร่กำราบมาแล้วแต่ว่ากับซากไคจูยักษ์ที่ถูกกำราบลงนั้นจนถึงตอนนี้พวกเขาจัดการกันยังไงนี่ก็คือเรื่องราวหลังความตายของไคจูยักษ์ที่จนถึงตอนนี้นั้นยังไม่เคยมีผู้ใดได้รับรู้มาก่อนจะทำยังไงกับศพนี้ดีทำไมผมถึงต้องรับหน้าที่กำจัดขยะพันนี้ด้วยก็เพียงเพื่อที่จะโยนความรับผิดชอบใช่ไหมล่ะเหลือเวลาแค่ไหนกว่ามันจะระเบิดล่ะคะกองทัพสหรัฐอเมริกาเสนอว่าจะช่วยครับก็แปลว่าซากไคจูเองก็เป็นขยะเผาได้งั้นเหรอน่าจะขยะสดมากกว่าไม่ใช่ขยะเผาได้หรอกเลยจะใช้กระแสน้ำซัดลงทะเลสินะเราใครจะไปคนจัดการมันล่ะเนี่ยแบบนั้นมันไม่ทันหรอกสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่เคยมีมาก่อนการกำจัดซากศพที่เดิมพันไปด้วยความอยู่รอดของมนุษยชาติได้เริ่มขึ้นซากนรกไคจูยากกว่าปราดอีกมั้งเนี่ยไคจูตัวนี้มีชื่อว่าความหวังครับ